วัยทำงานสุขภาพกายใจดีชีวิตมีสุขประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่งผลให้เกิดความเครียดเหนื่อยล้าและมองข้ามการดูแลสุขภาพของตนเองจนเกิดภาวะอ้วนและปัญหาอื่นๆตามมาจากการตรวจสุขภาพบุคลากร15คนพบว่ามีดัชนีมวลกาย BMI เฉลี่ยรวม 24.77 ซึ่งเกินมาตรฐานปกติศูนย์สุขภาพจิตที่9ได้เชิญนักโภชนาการมาแนะนำการปรับพฤติกรรมให้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเริ่มง่ายๆอาหาร1จานแบ่งอาหารเป็น4ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนผักหรือผลไม้2ส่วนและลดหวานมันเค็มออกกำลังกายครั้งละ 30-45 นาทีอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวในที่ทำงานเช่นบริหารร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขาคอจากการติดตามบุคลากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยรวมลดลงเหลือ 24.44 และคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จสวัสดีครับผมชื่อนายประวิตรยังบุญครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการอยู่ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่9ครับปัญหาของผมนะครับตอนนั้นรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยครับสำหรับหลักการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของ MAO นี่ก็จะเป็นส่วนของการดึงสติหักห้ามจิตใจนะครับดูจุดมุ่งหมายเป้าหมายตั้งแต่แรกครับแล้วก็ในเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะทำสองวิธีก็คือหนึ่งคือการใช้พลังงานเยอะก็ด้วยการออกกำลังกายเพิ่มนะครับแล้วก็ลดพลังงานที่เข้าไปก็โดยการควบคุมอาหารนะครับจากที่ทำมาก็ตอนนี้น่าจะได้ประมาณเกือบปีแล้วครับน้ำหนักที่หายไปเนี่ย20กิโลได้ครับอยากจะเชิญชวนออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับอันนี้ผมเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อพอลองทำเองมันเห็นผลจริงๆแล้วก็มันจะเกิดความภาคภูมิใจเริ่มปรับเปลี่ยนใส่ใจสุขภาพกายและใจดีทั่วหน้า